สวัสดีครับเวกเตอร์เอาเลทครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีนะครับแอดโลโก้เข้าไปในเครื่องนะครับโปรเจคเตอร์นะครับเอฟสันนะครับทุกรุ่นนะครับก็เราเตรียมโลโก้เราเลยครับไม่ว่าจะเตรียมด้วยโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเอาโลโก้เรามานะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันครับผมเริ่มต้นนะครับใช้รีโมทหรือกดที่ตัวเครื่องก็ได้นะครับกดไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ X10 นะครับเมนูที่4นะครับแล้วก็จะมีคำว่า User Logo นะครับเลื่อนคีย์แพดนะครับไปทางด้านขวานะครับแล้วก็จะมี User Logo อยู่ที่เมนูที่3นะครับกด Enter เข้าไปครับก็จะถามว่าต้องการชุด Image ไหมนะครับเราจะก้อนเลือกไปเลยนะครับปุ๊บมาส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราเลือกแคปนะครับในส่วนของโลโก้เรานะครับเราจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับตรงนี้นะครับเพื่อแคปเราสามารถเลื่อนได้นะครับให้อยู่ในสี่เหลี่ยมนะครับหลังจากเราเลือกได้แล้วนะครับเลื่อนได้แล้วนะครับเราก็กดเซตนะครับหรือว่า Enter เลยนะครับก็คือลูกศรนะครับตามที่มันขึ้นปรากฏอยู่นะครับปุ๊บตรงนี้ก็คือจะถามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องการเลือกรูปนี้หรือเปล่านะครับเราก็ตอบ yes นะครับแล้วก็จะให้ตั้งค่านะครับว่าต้องการใช้โลโก้ 100% 200% หรือ 300% นะครับ 100% ก็จะเท่าที่เห็นนะครับ 200% ก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็ 300% ก็คือเต็มจอที่ฉายไปนะครับเราก็เลือกนะครับแล้วก็ตอบเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการเซตโลโก้นะครับในส่วนของบางครั้งนะครับถ้าเรามาตั้งตรงนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นมันจะเป็นบูสกรีนนะครับหรือว่าจอฟ้านะครับก็เราต้องมาตั้งตรงนี้อีกทีนะครับว่าตอนแสดงนะครับแสดงหน้าจอนะครับให้เป็นสีอะไรนะครับอันนี้เราเลือกโลโก้นะครับเราใช้โลโก้บริษัทก็ให้มาเลือกโลโก้นะครับอีกอันนึงจะเป็นสีน้ำเงินนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นสีดำนะครับให้เรามาเลือกโลโก้คีย์หนึ่งนะครับก็คือ Display Background นั่นเองนะครับ Enter แล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับการตั้งโลโก้ให้มันแสดงนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดภาพออกนะครับถอดสาย HDMI ออกนะครับมันก็จะเป็นโลโก้ของบริษัทเราขึ้นมานะครับที่เราต้องการตั้งนะครับบริษัทหรือหน่วยงานนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับในการตั้งโลโก้นะครับก็คือโลโก้จะแสดงตอนที่ว่าไม่มีสัญญาณนะครับเข้ามาที่โปรเจคเตอร์นะครับมันก็จะแสดงโลโก้โชว์อยู่ตลอดนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการใส่โลโก้นะครับของหน่วยงานของเราเข้าไปในโปรเจคเตอร์นะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับ